คำถามต่อไปครับโครงการต่างๆในปีนี้ของไทยอุดรมีอะไรบ้างโครงการต่างๆปีนี้ของโรงงานน้ำตาลไทยอุดรเรานะครับเพียบต้องบอกว่าเพียบโครงการยืมพันอ้อยท่านไม่ต้องไปหาซื้อเห็นบ่นกันนักว่าหายากมายืมฮะเรามีโครงการปีที่แล้วอยู่ซึ่งเป็นโครงการสร้างพันอ้อยระยะสั้นเราก็ได้พันอ้อยมาประมาณสัก20,000กว่าตันเกือบ30,000ฮะเป็นชาวไร่ที่เราให้ยืมพันอ้อยอยู่ตามสถานีส่งเสริมต่างๆตรงนี้เข้าโครงการยืมพันอ้อยก็มีพันอ้อยประมาณ20,000กว่าตันให้กับชาวไร่ที่จะปลูกปีนี้นะครับมายืมท่านอยากได้ท่านติดต่อหัวหน้าศูนย์หัวหน้าสถานีนั่นแหละครับหรือติดต่อหัวหน้าเขตของท่านถ้าโทรหาหัวหน้าเขตไม่ติดติดต่อหัวหน้าสถานีไม่ได้เนี่ยเบอร์อยู่ข้างล่างนะครับเบอร์ของหัวหน้าส่วนที่ดูแลเรื่องนี้อยู่นะฮะหัวหน้าเต๋านะฮะแล้วก็หัวหน้าแผนกก็คุณยาย่านะฮะเนี่ย2คนเนี้ยโทรไปหาเขาบอกว่าอยากยืมพันอ้อยเพื่อจะเข้าโครงการนะครับส่วนใครที่เป็นชาวไร่ใหญ่นะฮะท่านชาวไร่ใหญ่ที่สนใจนะครับก็ติดต่อไปยังพี่บุญชอบนะครับหัวหน้าส่วนพี่บุญชอบนี่คงรู้เบอร์กันอยู่แล้วหรือโทรหาเฮียสมพรโทรหาเจ๊หนุ่ยได้นะครับก็โครงการนี้เป็นโครงการยืมพันอ้อยที่เราทําขึ้นมาต้นปีนี้เลยนะครับใครที่จะปลูกมาจัดการได้โครงการอื่นๆก็มีอีกนะครับเช่นโครงการบำรุงต่อนะฮะบำรุงต่อตัดพันธุ์ก็ลองคุยลองประสานดูนะครับก็หัวหน้าพวกนี้นะครับหัวหน้าเขตหัวหน้าสถานีนี่แหละแล้วก็ยังมีอีกหลายโครงการครับที่ยังบอกไม่ได้ให้ไปคุยเอานะบอกหมดเดี๋ยวไปหมดเลยนะอันนี้ก็ไปคุยกับติดต่อกับหัวหน้าเขตหัวหน้าสถานีหรือเข้ามาติดต่อที่สำนักงานไร่ของเราก็ได้นะครับแต่มีโครงการที่เอาให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยน้ำตาลไทยอุดรเราเพียบนะเพียบจริงๆนะครับเพียงแต่ติดต่อมานะครับแล้วก็คอยตามข่าวสารไม่ว่าทาง Facebook นะฮะหรือทางเว็บไซต์หรือทาง SMS ที่เราส่งให้นะครับทางกลุ่ม LINE นะครับเดี๋ยวมีให้เรื่อยๆ